ไปดูหนึ่งเรื่องนะครับลงมาในจังหวัดพิษนุโลกกันบ้างการขับเคลื่อนเมืองไม้นะครับหรือว่าไมซิตี้เนี่ยเพื่อที่จะให้มีชาวต่างชาติหรือว่ามีกิจกรรมเข้ามาจัดในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตอนนี้เลยการบูรณาการการวิจยัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะครับเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงมีกรณีการยกระดับศักยภาพของจังหวัดพิษนุโลกครับสู่การเป็นเมืองเจ้าภาพจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติครับ รองศาสตราจารย์ดรพีรทรบุญยรัตนพันธ์นะครับสังกัดคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับหัวหนาา้าโครงการวิจัยเป็นประธานเปิดการประชุมการเสริมศักยภาพแนวทางการเป็นเมืองเจ้าภาพจัดงานไม้์ระดับนานาชาติและขยายผลการใช้ประโยชน์กับคู่มือนะครับตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ แหล่งทุนภายนอกนะครับโดยหน่วยบริการจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปีงบประมาณ2,565โครงการวิจัยในเรื่องของการบูรณา,าการวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ สร้างสารรค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับกรณียกระดับศักยภาพจังหวัดพิษณุโลกสู่การเป็นเมืองเจ้าภาพจัดงานไม้ระดับนานาชาติโดยในช่วงเช้าเนี่ยเขาก็มีการนําเสนอโครงสร้างเนื้อหาของผู้มือการจัดงานอีเวนต์และวก็นิทรรศการนะครับเพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติและก็ร่วมกันวิเคราะห์การนํามาใช้ประโยชน์นะครับโดยดรพิสันและก็ เขาเขาก็มีการนําแนวทางนะฮะเกี่ยวกับรายการตรวจสอบเบื้องต้นสําหรับการดําเนินงานจัดงานอีเวนต์และนิทรรศการโดยดรชมพรจากนั้นเนี่ยในภาคบ่ายเขาก็มีการนําเสนอการพัฒนาสู่การจัดงานอีเวนต์และนิทรรศการระดับนานาชาติด,ด้วยครับโดยอาจารย์ชัตตะวัน นะครับแล้วก็มีการระดมความคิดเห็นและก็การใช้ประโยชน์กับคู่มือที่ได้ทําออกมาในครั้งนี้นะครับใช่แล้วค่ะซึ่งจังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นไมซิตี้ที่มีศักยภาพและก็มีโอกาสนะคะที่จะยกระดับเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดงานไมซ์ระดับนาน,นาชาติได้เนื่องจากมีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจไมซ์แล้วก็การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดงานไมซ์เป็นฐานค่ะจึงได้มีการนําไปสู่การผลักดันให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ระดับนานาชาตินั่นก็คือการแข่งขันการปั่นจักรยานเลอแถบพิษณุโลกบายจูเดฟองนะคะซึ่งผลการจัดงานในภาพรวมพบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจมากจากประสบการณ์ที่ได้รับแล้วก็เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจมีมูลค่าถึง37.17ล้านบาทค่ะการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งอีกความ เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นสร้างสารรค์ผลงานวิจัยแล้วก็เป็นความพยายามอย่างยิ่งแล้วก็จริงจังในการที่จะนําองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเกิดจากผลงานวิจัยไปผลักดันให้เกิดประโยชน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งเพื่อที่จะเสริมสร้างประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนค่ะใช่แล้วค่ะ